แม้อุปสรรคมันเยอะจริงๆค่ะอยากจะดูน้องลิซ่าแบล็คพิงค์สักหน่อยนะคะทำไมถึงยากเย็นอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะไอชิยี่นะคะมีการปล่อยคลิปค่ะเป็นคลิปโฆษณาโปรโมทช่องของเขานะคะโดยในคลิปโฆษณาค่ะก็จะมีการเปิดตัวนะคะด้วยหนุ่มจีนคนนี้ล่ะค่ะแบบประมาณว่าอยู่บ้านนะคะกำลังจะนั่งชิลนะคะเปิดทีวีดูน้องลิซ่าสักหน่อยค่ะแต่ด้านมีอุปสรรคเยอะจริงๆนะคะทั้งไฟดับนะคะทีวีก็สัญญาณไม่ติดค่ะแทบจะยกทีวีทุ่มกันเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพอหนุ่มนะคะเกิดปิ้งไอเดียค่ะนึกขึ้นได้นะว่าเรามีโดรนนะคะก็เลยจับเอาเสาอากาศค่ะไปผูกกับโดรนนะคะแล้วก็บินขึ้นไปอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขายังใช้เสาอากาศอยู่หรอแอนก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าในที่สุดค่ะพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะก็สามารถทำสำเร็จนะคะก็ได้ดูหน้าใสๆนะคะของน้องลิซ่าค่ะที่มาโผล่ในจอทีวีนะคะในประเทศจีนค่ะด้วยลุคนี้นะคะออกแนวหวานๆนะคะใส่เสื้อสีชมพูค่ะแหมช่างคุ้มค่านะคะกับความพยายามจริงๆค่ะก็เรียกว่านะคะกระโดดตัวลอยกันเลยนะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะก็มาพูดนะคะประมาณว่าจะได้เจอนะคะกับทุกสิ่งที่คุณต้องการนะคะใน Channel 9ค่ะก็น่ารักจริงๆนะคะสำหรับลูกสาวค่ะมาในลุคผมสั้นนะคะใส่เสื้อสีชมพูหวานๆนะคะไปจีนทีไรค่ะก็หวานทุกทีเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็รายการไอชี้นะคะที่จะมีการออกอากาศยูทูบยูซีซั่น3นะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นตอนแรกนะจะออกอากาศนะ2วันก็คือพฤหัสกับวันเสาร์นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะไปโหลดแอปพลิเคชันของเขาค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้เจอกับน้องลิซ่าแล้วเนาะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะดูคลิปโฆษณาตัวนี้นะคะแบบเต็มๆนะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะคะเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะไปดูที่ต้นทางเนาะจะได้สนับสนุนนะคะให้กับน้องด้วยนะเขาจะได้เห็นว่ามันมีคนนะคะเข้าไปดูคลิปต้นทางเยอะๆนะคะแอดก็มาแจ้งตรงนี้แล้วกันค่ะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า